คงพูดเมื่อกี้ไหมพี่ได้ยินไม่ผิดใช่ไหมครับน้องคงคือเด็กผู้หญิงคนนั้นพี่คงมุดฟังไม่ผิดหรอกค่ะคุณถามพี่ก็ยังไม่อยากจะเชื่ออยู่ดีอะค่ะมันเหมือนฝันน้องคุณคะน้องคุณช่วยตบหน้าพี่หน่อยได้ไหมคะพี่อยากรู้ค่ะว่าสิ่งที่พี่ได้ยินมันไม่ใช่ความฝันช่วยตบหน้าพี่หน่อยเถอะค่ะจะดีอะคะตบเถอะค่ะน้องคุณตบฉันนะคะน้องพวงขาพี่ไม่ได้ฝันเลยค่ะพี่เจ็บค่ะพี่ไม่ได้ฝันน้องพวงคะพี่กมุตขอบคุณมากเลยนะที่ทำให้ฝันของพี่กมุตได้เป็นความจริงขึ้นมาน้องพวงในเมื่อข้าอดีตพบกันแล้วพี่ว่าเรามาสานต่ออนาคตกันดีกว่านะคะเป็นไรเหรอคะน้องพวงคะน้องพวงจำได้ไหมคะว่าที่กล่อมอะไรแต่งงานกับพี่โกมุตนะคะคิดอะไรอยู่ล่ะคะแต่งงานกับพี่เถอะนะคะนะพี่จะได้อยู่เล่นตะล็อกตักตักกับน้องพวงทุกวันทุกคืนยังไงคะนะน้องพวงพี่โกมุตคะคือพวงมีเรื่องสำคัญที่ยังไม่ได้บอกพี่โกมุตอีกเรื่องนึงอะค่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะถ้าหากว่าเป็นเรื่องที่เราหัวใจตรงกันเนี่ยพี่รู้แล้วไม่ใช่ค่ะเรื่องหนังยางนะคะยางที่พี่โกมุตให้กับพวงตอนเด็กๆนะคะหนังยางคือพี่กมุตคะพวงทำหายอะค่ะโอ้โหน้องพวงคะช่างมันเถอะนะคะไอ้แค่หนังยางเส้นเดียวเองอะไม่สนใจมันหรอกค่ะนะพี่กมุตไม่รู้สึกอะไรเลยอะคะรู้สึกสิคะรู้สึกมากด้วยอ่ะมันหายไปได้ยังไงนะโอ้ยแต่ที่พูดแบบนั้นนะคะคือพี่หมายความว่าถ้าพี่ได้เจอน้องพวงแล้วเนี่ยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็ไม่สำคัญกับพี่อีกแล้วไงคะแต่มันสำคัญสำหรับพวงมากเลยค่ะตลอดเวลาที่มันจะมาถึงเวลานี้มีแต่ยางเส้นนั้นที่ทำให้พวงคิดถึงเจ้าของของมันถ้าพวงทำมันหายพวงจะรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตเลยค่ะถ้างั้นพวงขอตัวก่อนนะคะน้องพวงขาไม่เป็นไรค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่จะเป็นคนไปหาหนังยางเส้นนั้นให้น้องพวงเองนะคะแล้วน้องพวงเนี่ยไปเดินอยู่ทางไหนบ้างล่ะคะ
ก็จากที่จอดรถพวงก็มาที่นี่เลยอะค่ะโอ้ยสบายมากค่ะคือของพี่เนี่ยนะยังไงมันก็ต้องเป็นของพี่อยู่วันยังข้ามจริงไหมคะพวงเชื่อไหมคะพี่แค่เตาะลิ้นสองทีเตาะๆนะบางยามมันก็วิ่งมาหาแล้วค่ะยางอะไรครับเนี่ยทำไมเรื่องมันถึงไม่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนยุ่งยากอะไรขนาดนี้ครับคุณอาก็ไม่เคยบอกเรื่องยางผมด้วยครับตอนที่ใจเย็นๆนะโอ้ก็มุดจะพูดวอยวายไปจะไม่ให้วอยวายได้ยังไงล่ะครับคุณอาครับไอ้ยางที่มึงพูดก็บอกมันรูปร่างหน้าตาเป็นไงก็ไม่รู้ฮะก็ต้องขอยางยางก็ยางธรรมดาอะไรนี่แหละอย่าพูดบอกลักษณะหน้าตาเป็นไงก็ยางนะฮะยางธรรมดาเนี่ยโตยางก็โถก็ยางแหมยางเส้นเดียวโตง่ายๆอย่าเครียดไม่ต้องห่วงอาจจะไปหามาให้รับรองเจอแน่นอนดังนั้นต้องรบกวนคุณอาและกับคุณท่าครับไม่เป็นไรคนกันเองเอาไปนะครับเจอแน่นอนครับโอเคไม่ต้องห่วงโอเคฉันรักเธอฉันรักเธอว่าล่ะต้องมีปัดมือหันมาไม่อันนี้รู้ทันจริงเลยถ้าผมเจอไหมครับพี่ระดับไหนผู้ในพลสักอย่างอย่างนี้ต้องเจอไม่เจอล้อเล่นนี่ไงคุณอามากเลยครับเอาไว้เราเป็นข่าวดีจะผมนะครับนี่ก็ถือว่าชัวร์นะครับชัวร์แล้วคุณพวงพวงถึงก็อึ้งเลยเหรอคะเนี่ยนี่พี่ยังอึ้งเลยนะพี่ยังอึ้งในความเก่งตัวเองเลยนะคะเนี่ยที่หามาได้อ่ะพวงรู้ไหมคะว่าก็จะหาเจอเนี่ยพี่เหนื่อยขนาดไหนพี่เนี่ยนะต้องเดินไปเดินมามันไม่ใช่ของพวงค่ะใช่สิคะอันนี้ล่ะค่ะอันเนี้ยใช่แน่นอนพี่เนี่ยนะคะให้น้องพวงกับมือเลยนี่ไงให้กับมือนี่ไงคะเนี่ยทำไมคะทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยคะที่ทำแบบนี้เพราะพี่รักไงคะจอมแก้มพี่เหรอคะจะให้รางวัลพี่ใช่ไหมปากกูน้องวงเงี้ยนี่ทำไมสนุกมากใช่ไหมคะพี่โกโมที่ทำกับพวงอย่างเนี้ยก็พวงพูดอะไรคะพี่โกโมไม่รู้เรื่องเลยอ่ะก็น้องพวงบอกอยากได้อย่างนั้นจริงพี่โกโมก็หาว่าให้ไงแต่มันไม่ใช่อย่างนี้อ่ะโอ้ยน้องวงขาพี่โมกาครับพี่โมกาครับ
เอ้ยคุณอาครับตกลงยังไงกันแน่คนเนี้ยพ่อโอ้ยบังเอิญจังเลยโอ้ยนี่มากันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยนี่มันอะไรกันคะคุณอาครับตกลงว่าหนังยางเส้นเนี้ยแล้วคุณอาหัวชัวร์ชัวร์ไงครับเฮ้ยหนังยางอะไรเนี่ยยังไงเอาบ้างมาผู้ชายนั่งมืออย่างนี้อย่างนี้ไงครับคือลูกพ่อเพิ่งเจอมาเนี่ยเดินเข้ามาเมื่อกี้ลูกเฮ้ยร้องไห้จริงเลยเหรอลูกโอ้ยตายแล้วลูกพ่อขอโทษลูกสนุกมากใช่ไหมคะสนุกกันมากใช่ไหมคะเพื่อเอาความรู้สึกของหนูมาล้อเล่นอย่างเนี้ยครับทุกอย่างที่น้องพูดเข้าใจหรอครับต้องมีอะไรให้เข้าใจคะทำไมต้องทำกับหนูอย่างดีด้วยคะพี่พงครับผมต้องบอกความจริงของคุณให้ได้พวงเรามากันอะเล่นไพ่กันอยู่อะเล่นพุ่งเล่นไพ่อะไรแล้วมาดูใกล้ๆสิน้องก็เป็นอะไรไม่รู้หน้าตาเละเทะหมดเลยฮะใครโชว์อะไรมันใครโชว์อะไรน้องผมครับเจ้าเข็มมันเกิดอะไรขึ้นเพราะแกไปเจอลูกสาวฉันนะฮะโอ้โหครับท่านครับคืออย่างนี้ครับตอนแรกที่ผมกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่ผมก็รดน้ำต้นไม้ก็ไปเรื่อยๆครับรดจนเสร็จนะครับพอเดินไปเรื่อยๆพูดเดินไปเสร็จเนี่ยคุณหนูนอนสลบอยู่หน้าประตูครับยังไงต่อละจบแค่นี้ครับลูกเจ็บค่ะตื่นแล้วเหรอลูกนั่งไหมลูกนั่งไหมลูกเฮ้ยเนี่ยหนูอยู่ที่ไหนอะคะจะที่ไหนแล้วลูกก็เนี่ยบ้านเราบ้านใช่ที่บ้านอ๋อทุกคนที่มางานแต่งงานหนูใช่ไหมคะขอบคุณค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะคุณพ่อขอบคุณค่ะพี่มดขอบคุณจ่าเก๋งว่าครับผมไหว้กูหลานนะมันจะบ้าเหรอมันยังไม่ทุกวันทุกวันนะนี่ลูกฮะแต่งงานอะไรของลูกฮะก็หนูกับคุณราชพฤกษ์เนี่ยกำลังจะแต่งงานกันค่ะก็หลังจากที่หนูตายเนี่ยนะคะหนูก็ได้ขึ้นสวรรค์ค่ะแล้วกำลังจะใส่ชุดเจ้าสาวด้วยค่ะตายเตยอะไรกันลูกลูกก็ยังไม่ตายนี่นอนมากหรือเปล่าหรือว่าไม่สบายหรือเปล่าไม่จริงค่ะทุกคนเนี่ยต้องทำใจนะคะหนูเนี่ยตายไปก็มีความสุขค่ะจริงๆนะคะอุ๊ยพี่ขมุดทำไรเนี่ยเจ็บอะไรอ่ะเจ็บดิ
ายแล้วจะเจ็บได้ยังไงเป็นผีจะเจ็บได้ยังไงอ่ะกระเถิ่นบ้าคุณรู้จบเข็มทำไมครับเข็มก็เจ็บหรอเจ็บสิครับแต่แสดงว่าหนูยังไม่ตายอะสิคุณแม่หนูอยากตายอะอยากตายอะไม่อยากตายหนูจะไม่อยากตายเหรอตายฮะอะไรนะแกพูดอะไรคุณแกฟังไม่รู้เรื่องเลยนั่นนี่นี่นี่พูดนี่พูดผมบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องโวยวายขนาดนี้ก็ได้ครับไอ้เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องธรรมชาตินะเหมือนสิวนะฮะแล้วไหนแกบอกว่าให้พ่อกับแม่รอฟังข่าวดียังไงล่ะคุณแม่ก็ต้องให้เวลาน้องพวงเขาหน่อยสิครับคนเขารักมากเนี่ยเขาก็ต้องโกรธมากสิฮะนี่หมายความว่าแกมั่นใจว่าหนูพวงเนี่ยเขารักแกมากนะรักมากสิฮะทำไมยังน้องพวงจะทำขนาดนี้ล่ะฮะแบบนี้เลยฮะนี่แล้วถ้าเขาไม่หายโกรธแกล่ะโอ้คุณแม่ครับคุณพ่อครับคุณแม่คุณพ่อก็รู้ใช่ไหมครับคนอย่างผมเนี่ยอยากได้อะไรแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่จะไม่ไดคือแล้วครับนายน้องไม้นายเป็นผู้ชายประเภทไหนเนี่ยไม่เห็นนะว่าฉันกำลังเสียใจอยู่นะก็คุณพวงก็เหมือนกันละครับคุณพวงครับเป็นผู้หญิงประเภทไหนกันละครับถึงมานั่งร้องไห้ในวันเกิดตัวเองแบบนี้ก็บอกแค่ดีทุกคนก็เห็นฉันเป็นตัวตลกไงนายดอกไม้นายรู้ไหมว่าคุณโกหกหมูตัวคุณพ่อหลอกฉันเรื่องนายตลอดตอกแตกอะถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าคุณพวงรู้ความจริงแล้วใช่ที่จริงฉันมันก็โง่เองแหละว่าจะได้เจอกับนายตลอดตอกแตกอีกครั้งความจริงทำให้เราเจ็บปวดอย่างนี้เสมอเลยเหรอไม่หรอกครับคนที่ไม่ยอมรับความจริงต่างหากครับที่มาเจ็บปวดเสมอฉันจะไม่ยอมเสียน้ำตาให้กับคนโกหกหลอกลวงอีกต่อไปฉันคงต้องอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงสักทีทำไมอ่ะนายดอกไม้ติดบังฉันอยู่หรือเปล่าเปล่าครับคือทำไมผมจะต้องมีอะไรผิดบังคุณพวงด้วยล่ะครับฮ
ก็ดีนายรู้ไหมว่าฉันน่ะเกลียดคนประเภทไหนมากที่สุดประเภทไหนครับคนโกหกหลอกลวงแล้วก็เห็นคนอื่นเป็นตัวตลกนะโดยเฉพาะนายถ้านายโกหกฉันอีกคนนึงนะฉันจะไม่ให้อภัยนายมาตลอดชีวิตเลยคุณพวงครับผมว่าเราเปลี่ยนเรื่องคุยกันดีกว่านะครับคุณพวงวันนี้วันเกิดคุณพวงไม่ใช่หรอครับมีใครให้ของขวัญคุณพวงหรือยังครับวันเกิดเหรอจริงสิฉันลืมไปสนิทเลยอ่ะที่จริงมันก็เป็นวันธรรมดาที่คนให้ความสำคัญกันไปเองอะนะฉันน่ะไม่ได้อยากได้อะไรหรือว่าอยากได้ของขวัญจากใครเลยอะแล้วทำไมในวันเกิดของเราเนี่ยเราจะต้องการเป็นผู้รับฝ่ายเดียวด้วยล่ะครับทำไมเราไม่เป็นฝ่ายเป็นผู้ให้บ้างคงอยากรู้สึกถึงความเป็นผู้ให้บ้างไหมครับความเป็นผู้ให้หรอครับยังไงอ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวง่ายดอกไม้จัดการให้ครับไม้พวกนี้ไปขายแล้วเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองอ่ะนายทำคนเดียวนะฉันไม่เอาด้วยหรอกนี่คุณจะคิดอะไรบ้าๆแบบนี้ใครก็จะไปขโมยดอกไม้ของตัวเองดอกไม้ของตัวเองเออคือผมบอกว่าเราคนกันเองแล้วพูดอะไรอ่ะไม่เห็นเข้าใจเลยเดี๋ยวก็รู้ครับไม่ครับไม่เอาค่ะไม่ได้ขายครับให้ครับให้ฟรีๆเลยขอบคุณค่ะเสียจังเลยคือว่าวันนี้เป็นวันเกิดเหนื่อยค่ะแต่ฉันก็มีความสุขนะ
อย่างนี้นี่เองอะที่เขาเรียกว่าความสุขของการเป็นผู้ให้คุณมากนะในดอกไม้คุณพงษ์ครับสุขสันต์วันเกิดครับมีความสุขของแม่เลยครับคุณพวงอธิษฐานแล้วก็ปอกเทียนสิครับฉันบอกก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์นะสิครับถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรครับแต่ผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมหาเคสไม่ทันผมหาได้เท่านี้จริงๆครับที่จริงวันนี้เป็นวันที่ฉันเสียใจมากที่สุดแต่นายกลับทำให้ฉันอยากจะจำวันนี้ตลอดไปเอาละสิเหมือนฉากบอกรักยังไงก็ไม่รู้มันจะหวานเกินไปหรือเปล่าจริงๆนะนายดอกไม้ตั้งแต่ที่ฉันเจอนายนายก็ทำให้ชีวิตฉันเปลี่ยนไปดอกไม้สวยแล้วไม่ล่าจะพูดมันเปลี่ยนไปยังไงล่ะครับนายทำให้ฉันไม่อยากเสียน้ำตาให้กับใครอีกต่อไปนะสิมาตอนนี้นี่อย่าบอกนะครับว่าคุณควงจะบอกผมว่าฉันไม่สนใจอะไรอีกต่อไปแล้วอย่างที่นายเคยบอกฉันไงว่าจุดหมายปลายทางไม่สำคัญเท่ากับรายละเอียดที่อยู่ข้างๆทางไม่นะครับคุณพวงคุณพวงอย่าบอกนะครับว่าฉันชอบนายนะนายดอกไม้กลับก่อนนะคุณพวงครับผมขอบคุณแม่นะครับสำหรับความรู้สึกดีๆที่คุณพวงมีให้ผมแต่ว่าผมคงเป็นเพียงเพื่อนของคุณพวงได้เท่านั้นนะครับเพราะว่าผมเป็นผู้ชายประเภทที่คุณพวงเกลียดครับหมายความว่าไงอ่ะ
ายความว่าผมเป็นคนหลอกลวงไงครับหลอกลวงเหรอนายหลอกอะไรฉันน่ะนายดอกไม้ต้องไปแล้วครับคงความจริงในใจที่เธอคิดอยู่ฉันเพียงอยากรู้ว่าราบาลูกน่ะเก็บตัวเงียบอยู่แต่ในห้องนอนลูกจ๋ามีอะไรอยากจะบอกอยากจะคุยกับแม่หรือเปล่าแม่ครับแม่เคยทำสิ่งที่ต้องไม่อยากทำไหมครับแม่เยอะแยะไปลูกทำไมจ๊ะมีอะไรเหรอวันนี้ผมทำสิ่งที่ผมไม่อยากทำที่สุดในชีวิตเลยครับโอ้ลูกจ๋าในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยนะคนเราเนี่ยต้องทำในสิ่งที่ไม่อยากทำตั้งมากมายหลายอย่างแต่ทั้งหมดมันมาจากอะไรรู้ไหมลูกอะไรครับก็มาจากการตัดสินใจของเราไงล่ะจ๊ะเริ่มจากตื่นเช้าเราต้องตัดสินใจว่าวันนี้จะตื่นไปทำงานหรือตัดสินใจที่จะนอนต่อจากนั้นเราก็ต้องตัดสินใจทำนู่นทำนี่จนในบางวันเนี่ยนะลูกมีเรื่องให้เราต้องตัดสินใจเป็นร้อยๆครั้งก็ยังมีเลยนะแต่อะไรครับแต่ในเมื่อเราตัดสินใจทำลงไปแล้วเราก็ต้องยอมรับในผลของมันแล้วก็จำไว้เป็นบทเรียนนะสิจ๊ะเพื่อคราวหน้าเนี่ยเราจะได้ไม่ตัดสินใจพลาดอีกเลยล่ะแต่แล้วครับจ้ะแม่กำลังจะบอกไงแต่เราเองเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าสิ่งที่เราได้ตัดสินใจทำไปแล้วเนี่ยมันถูกหรือว่ามันผิดจนกว่าวันสุดท้ายในชีวิตของเราจะมาถึงนะนอนพักผ่อนซะดีกว่านะลูกนะครับแม่ฝันดีนะลูกคุณของนะครับเดี๋ยวลูกจ๋าโอ้ลูกจำพ่อไม่ได้เลยเหรอคือพ่อขอโทษพ่อขอโทษคือลูกอยากได้อะไรพ่อยินดีชดใช้ทุกอย่างเลยอ่ะเป็นอะไรอ่ะฮะไอ้แก
ฉันถามว่าลูกเป็นอะไรคือนี่คุณเป็นคนทำให้ลูกเสียใจฮะบ้าไม่ผมไม่ได้ทำอะไรจริงๆจริงๆนะจริงๆนะจริงๆนะไม่จริงก็ได้ตอบมาคุณทำอะไรลูกลูกถึงได้เสียใจขนาดนั้นฮะผมไม่ได้ทำอะไรมากมายหรอกก็ผมก็แค่ให้กมุดน่ะสวมรอยเป็นนายตะล็อกต๊อกแต๊กเท่านั้นเองอ่ะคุณพูดอะไรนะพูดใหม่สิก็พูดอย่างที่พูดเมื่อกี้เนี่ยขอโทษคือขอโทษผมขอโทษผมผิดไปแล้วขอโทษคุณทำได้ยังไงคุณเอาความรู้สึกของลูกมาล้อเล่นได้ยังไงคุณนะคุณก็ต้องมาจบขอโทษไงเล่าก็บอกว่าผิดไปแล้วนะผิดไปแล้วนะผิดไปแล้วผิดไปแล้วโมนี่ไม่ไหวแล้วไปด้วยกันปะไปไหนไปห้ายากินกันไม่ได้ปู่นะเว้ยโอ้โหไม่ใช่ปู่น่ารักเลิศเกินเนี่ยด่าว่าเป็นควายไอ้ฝ่ายเอ้ยไม่เข้าใจจริงๆว่าคุณพวงอุตส่าห์รับขนาดนี้แล้วเนี่ยทำไมเอ็งไม่รับรักเข้าวะจะได้จบเรื่องนี่จริงๆอ่ะข้าก็อยากจะรับรักคุณพวงเนี่ยตายไปนะเว้ยหึแต่เพราะว่าข้าเป็นราชพฤกษ์ไงราชพฤกษ์ที่เป็นเจ้าของความทรงจำในวัยเด็กของคุณพวงแล้วที่คุณพวงเขาบอกรักเนี่ยเขาบอกรักให้นายดอกไม้นะเว้ยซึ่งนายดอกไม้เนี่ยมันไม่มีตัวตนเข้าใจแล้วแม่เศร้าจริงๆแล้วสรุปว่านายดอกไม้เนี่ยหักอกคุณพวงเรียบร้อยแล้วว่างั้นเออซ้ำเติมนั่นแหละทำเป็นเสี่ยงแข็งคืองี้ถ้าจะบอกว่าในเมื่อผู้ยิ่งเขาอกหักเนี่ยมันจะไปยากอะไรว่าเองนะก็ห้าคนเนี่ยไปดามอกเข้าสักหมดเรื่องนี่ไม่เอาด้วยนี่แกไม่ต้องหาเรื่องอะไรให้ข้าเลยนะเว้ยเท่านี้ปัญหาไม่เยอะอยู่แล้วห้าเรื่องอะไรแล้วคืองี้ไอ้คนที่จะไปดามอกคุณพวงเนี่ยมันอยู่ไม่ไกลหรอกใครวะราชพฤกษ์ไงราชพฤกษ์ตัวจริงเสี่ยงจริงจังหวะนี้แหละจังหวะเสียบเอาเถอะหน้าลูกพ่อก็ทำไปเนี่ยเขาก็อยากให้หนูสบายนี่มันก็เป็นเหตุผลส่วนน้อยนะถ้าไม่คิดว่าพ่อก็อยากเป็นนายพลถ้าอย่างนั้นจดหมายของหนูก็ไม่มีอีกต่อไปแล้วสิคะมีสิจ้ะลูกถึงจะมีหรือไม่มีนายตะล็อกตกแต๊กก็ตามแต่ลูกอ่ะก็ยังเป็นลูกจำไว้นะจ๊ะอดีตเนี่ยคือความฝันปัจจุบันเนี่ยคือความจริงนะนี่แหละจ้ะลูกเขาเรียกว่าเส้นทางของชีวิตบางครั้งเราก็ต้องเดินไปเส้นทางแยกบ้างตรงบ้างหรือขรุขระบ้างแต่ลูกก็ต้องเดินบนเส้นทางนี้ถ้าลูกล้มลูกก็ต้องล้มไปข้างหน้าจำไว้นะจ๊ะทำไปนะต้องแยกแยะให้ดีใบอ่ะใส่ถุงแต่ก้านอ่ะใส่แข็งใจเปล่าเดือดยังวันเดือดวันยังยังเองจะไปไหนก็ไปไปไปไม่ได้หรอกรับปากจากนายไว้แล้วต้องดูแลท่านทำงานทุกวินาทีนะไอ้พุทธร้อยกูพ้นทันบนก่อนนะมึงอ้วมแน่ไอ้เรื่องเนี้ยพุทธินซะแล้วก็แต่ว่าท่านเถอะจะทำผิดอะไรมาล่ะคุณนายลงโทษแบบเนี้ย
ใครบอกมึงใครบอกมึงว่ากูโดนลงโทษนะฮะนี่กูจะเล่าความจริงให้ฟังอ่ะถ้าเมื่อคืนนี่นะถ้ากูระงับอารมณ์ไม่อยู่เนี่ยนะโอ้โหแล้วไงแหมนี่พอกูบอกเขาไปนะว่านี่ทำทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่หนูนะบอกอย่างนี้ใช่ไหมกอดขาเลยก้มลงกอดขาเนี่ยร้องไห้อ้อนวอนอ้อนวอนให้มันรู้บ้างสิว่าใครเป็นช้างเท้าหน้าช้างเท้าหลังด้วยไม่แล้วกอดขาเออไม่เห็นภาพเนี่ยไม่เห็นไม่มานี่มานี่นี่กูเป็นกูมึงเป็นคุณนายทำไงครับเนี่ยมึงก็มากอดขาดิกอดเขาก่อนเขาโอ้ยแล้วกอดไม่กอดเปล่านะร้องไห้โอ้ยขอโทษขอโพยสามีที่แสนดีคุณนายเหรอร้องไห้เออร้องเอามึงก็ร้องดิร้องเหรอเออจะทำอะไรจะที่คนนายนี่ดีนะที่กูระงับอารมณ์อยู่นะอยากไม่อยากจะใช้ไม้แข็งเว้ยนี่ถ้าใช้ไม้แข็งเนี่ยมันตีนี่ตอนนั้นเนี่ยเอื้อมมือเงี้ยตบตบลุงหลบเฮ้ยหลบเนี่ยแกล้งตบไม่โดนแต่จริงๆถ้าใช้ไม้แข็งสิพวกก็ตบต้องหลบปั๊บเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอู้ดอกเลยนะแล้วถ้าเป็นคุณนายเองจริงๆนะนี่มือไม่ใช่แค่นี้ไม่ใช่แค่นี้นี่มันต้องอย่างนี้มันต้องเอื้อมมือเนี่ยสุดๆอย่างเงี้ยคุณนายก็ใช่เลยดิแล้วคุณนายเองดิคุณนึกว่าใครจะโดนเหรอใช่แต่คุณมันคิดว่ากูโกหกเหรอมึงไม่เชื่อกูเหรอไม่เชื่อมันคิดว่ากูโกหกมึงอะทำไมไม่บอกกูทำผิดแล้วยังไม่สำนึกอีกนะสำนึกนี่เอาความรู้สึกลูกมาล้อเล่นได้ยังไงฮะหนูแค่นี้พอไหมก็สูงไปหน่อยจะต่ำไปนิดนะพอไหมสูงไปต่ำพอไหมสูงต่ำไปหน่อยแล้วอย่างนี้ล่ะต่ำพอแล้วใช่ไหมสูงใช่น้องพวงขานี่คือคำขอโทษจากพี่ค่ะขอโทษนะคะเก็บไว้ได้ค่ะผมไม่เป็นไรน้องพวงขาน้องพวงน้องพวงจะโกรธพี่เลยนะคือที่พี่ทำไปทั้งหมดเนี่ยว่าพี่รักน้องพวงจริงๆนะคะพี่โกมลเลิกพูดนะสักทีนะคะที่พวงบอกไม่โกรธเนี่ยเพราะคำว่าโกรธสำหรับพวงเนี่ยใช้กับคนที่รู้สึกดีและทำให้เราเสียใจแต่สำหรับพี่โกมลเราไม่เคยรู้สึกแบบนั้นเลยจริงๆค่ะโอ้โหน้องพวงขานี่น้องพวงยังงอนพี่อยู่นะนะคะพี่โกรธเลยนะพี่โกมลไม่เข้าใจอ่ะคะว่าพวงไม่เคยรู้สึกแบบนั้นเลยกับพี่โกมลอ่ะเฉยๆอ่ะรู้จักไหมคะคำว่าเฉยๆอ่ะน้องพวงขาเอาละเลิกโกรธเถอะนะรักนั้นเด็กงูพี่น่ะสิงโง่น้องพวงน้องพวงขาพวงคุณพวงครับผมมีเรื่องจะคุยกับคุณพวงครับถ้างั้นเราต่างคนต่างไปคนละทางนี่นายนายมีอะไรก็ว่ามาฉันต้องรีบไปทำงานเมื่อคืนนี้ที่ผมไม่กล้าตอบรับปากคุณพวงไม่ใช่ว่าคุณพวงเป็นคนไม่ดีนะครับแต่เพราะว่าผมเป็นคนหลอกลวงนายหลอกไว้ฉันนะนายดอกไม้นายบอกฉันมาสิผมมีคนอื่นอยู่แล้วครับแค่นี้ใช่ไหมไม่ใช่คนดีเด่นอะไรนะครับและผมเองเนี่ยก็ไม่เหมาะสมกับคุณพวงหรอกครับยังมีคนที่ผมคิดว่าเขาเหมาะสมกับคุณพวงครับนายเป็นใครถึงมาสอนฉันน่ะปล่อยคุณพวงครับ
เฮ้ยฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยเนี่ยว่าแกจะกล้าอาบเอื้อมมาจีบน้องพวงของฉันฮะคุณพวงไม่ของใครเนี่ยฉันจะคุยกับคุณพวงทำไมเหรอทำไมไม่หรอกไม่ทำไมหรอกนายดอกไม้นายดอกไม้น้องพวงฮะน้องพวงทำไมน้องพวงจะบอกน้องพวงไล่กระจอกเนี่ยมันดียังไงฮะพี่มันแย่ตรงไหนน้องพวงพ่อเลยค่ะพ่อทั้งคู่นั่นแหละค่ะผู้ชายมันก็หลอกลวงเหมือนกันทั้งโลกอ่ะพวงไม่อยากเห็นหน้าสองคนอีกต่อไปแล้วค่ะน้องพวงสบายเลยนะไม่มีอะไรนะจ๊ะอ่ะนี่มีคนเข้ามาฝากไว้ให้จ้าถูกใจนะจ๊ะสวัสดีครับคุณพวงชมพูผมราชพฤกษ์เองครับอย่าเพิ่งอารมณ์เสียใส่ผมนะครับคุณราชพฤกษ์ผมอยากแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณเมื่อวานนี้ครับคุณรู้ได้ไงว่าฉันเสียใจกับเรื่องอะไรรู้สิครับก็ไอ้นายดอกไม้เนี่ยเป็นคนบอกผมเองแต่อย่าเพิ่งไปโทษเขานะครับเข้าเรื่องสักทีได้ไหมเนี่ยมีอะไรอ่ะคือผมอยากจะชวนคุณมาทานอาหารกับผมเย็นนี้นะครับเพื่อความสัมพันธ์ของเราเนี่ยจะได้ไม่แย่ไปกว่านี้ครับมีอะไรแย่ไปกว่านี้อีกเหรอแล้วทำไมฉันต้องไปกินข้าวกับคนอย่างนายด้วยฮะนายกล้าชกคุณบอบบางเลือกเกินเนี่ยซ้ำอ้อยไม่ได้โดนไอ้กูมุตเตะนิดต้อยน้อยเนี่ยถ้ามันเจ็บนักเจ็บหน้านี่ลองไปโดนเองบ้างไหมจะได้รู้ว่าข้าไม่ถึงซ้ำอ้อยจะบ้าเลยไม่ได้โง่สักหน่อยแต่ว่าไปแล้วหนุ่ยข้าว่าเองเนี่ยต้องไปครอบใจกูมุตไปนะลูกเป้าเอาไม่ต้องงงคืองี้พอเองโดนทำร้ายปุ๊บนะคุณพวงเขาก็จะเริ่มสงสารเองไม่ได้คะแนนอื้อเลยนะโอ้โหบ้าเลยไม่ได้คะแนนแล้วยังโดนด่าแถมอีกแล้วคันนี้จะมีแผนอะไรเสนอไงเคยได้ยินหรือเปล่าที่เขาบอกว่านิ่งไว้ซ่องไพ่เบี้ยช้าช้าได้พาซ่องเล่มงามเคยได้ยินหรือเปล่าอะไรวะอ๋อแม่เว้ยรู้จักสุภาษิตหรือเปล่าเนี่ยโถรู้จักสิสนิทกันด้วยนะจริงดิรู้จักกี่ปีฮะก็หลายปีอยู่ไอ้บ้าเล่นด้วยทำเคิร์ฟคืองี้นี่ที่พูดทั้งหมดเลยเนี่ยนะข้าจะบอกนะเองเนี่ยต้องรู้จักใจเย็นสักหน่อยนึงนะมันก็เมื่อนอะไรดีว่าเมื่อนเล่นเกมตกปลานะไอ้เกมอย่างเนี้ยเขาวัดกันที่ใจดูที่ความอดทนตอนนี้นะเองนะย่อนเยื่อลงไปละรอนิดเดียวรอให้ตามาคุกเยื่อเท่านั้นเองติดมาได้ไงเนี่ยนายราชพฤกษ์ให้ของไว้
ในที่สุดป่าน้อยก็หุบเยื่อะจัดการซะเอาเบ็ดเอาสปาด้วยมันจะเจ็บป่าน้อยหุบเยื่อสวัสดีครับมีอะไรผมรับใช้ครับเลิกยุ่งกับฉันสักทีได้ไหมเป็นไงล่ะมีความสุขเลยสิอ่ะเข้านัดเจอที่ไหนก็ว่ามาเฮ้ยโอ๊ยไอ้เหี้ยเป้าเป้าด้วยมันจะตัวมันจะทำไหนจะปล่อยได้ไงก็เองบอกว่าหัวมันกันนี่เหรอกูทำไมคนนัดเจอที่ไหนล่ะมีอะไรนัดเจอผีเลยโดนด่ามาสิเดี๋ยวไปกันไปนี่ไปโอ้ยเนี่ยเฮ้ยอีน้องเข้าใจนะเว้ยสี่ปียังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลาดสงสัยคุณครูเนี่ยเขาคงเกลียดในราชพฤกษ์เข้ากระดูกดำเลยนั่นก็เปลี่ยนแพ้ไปเล่นแพ้ซ่องดีกว่าหันสองอะไรอีกวะนี่ก็เอ็งบอกเองไม่ใช่เหรอว่าคุณควงเนี่ยเกลียดไอ้ราชพฤกษ์แต่เอ็งอย่าลืมนะเว้ยว่าเข้าเนี่ยรักใครลูกคนนึงเพราะฉะนั้นเอ็งต้องให้ไอ้ไหนดอกไม้เนี่ยมันจะพอสู้รอให้คุณควงออกมาห้าไอ้ราชพฤกษ์เขาแต่งหน้าดิฉันคิดว่าเวทีเนี่ยควรจะหันหน้าไปทางนี้ดีกว่านะคะส่วนเก้าอี้สำหรับแขกที่มาในงานเนี่ยควรจะจัดทำเป็นแนวโค้งเพื่อรับกับเวทีแล้วก็สถานที่ค่ะคิดว่ายังไงบ้างคะเอาเป็นว่าตามที่คุณพวงเห็นดีก็แล้วกันนะครับเพราะผมไว้ใจขอบคุณนะคะสำหรับความไว้วางใจพวงรับรองว่าจะไม่มีเหตุขัดข้องเกิดขึ้นในงานแน่นอนเลยค่ะใช่เช้านี้เป็นเช้าที่ช่างสดใสจริงๆเนี่ยสวัสดีครับดอกไม้จากมิสเตอร์ฟลาวเวอร์ครับของฉันเหรอใช่ครับขอบใจจ้ะสำหรับเช้าที่สดใสสำหรับหัวใจของคุณราชพฤกษ์ฉันน่ะไม่ได้อยากระบายอารมณ์ใส่ดอกไม้ช่อนี้หรอกนะแต่ฉันน่ะอยากจะระบายอารมณ์ใส่คนที่เขาสั่งดอกไม้ช่อนี้มาให้ฉันตั้งหากไปตันตอนใบสั่งได้ยังไงอ่ะมันจอดผิดที่นี่ทำไมโดนใบสั่งอ่ะใบสั่งนี้สั่งให้คุณไปพบคุณราชพฤกษ์ได้แล้วนายราชพฤกษ์ออกมาหาฉันฉันจะไปหานายเองเจ้านายของคุณอยู่ไหนคุณราชพฤกษ์สั่งเอาไว้ว่าคุณราชพฤกษ์ไม่อยู่ค่ะตกลงว่าอยู่หรือไม่อยู่ไม่อยู่ค่ะเจ้านายเธอนี่เป็นไรนะเวลาฉันมาหาก็ไม่กล้าสู้หน้าฉันบอกมาแล้วว่าเจ้านายเธออยู่ไหนจะไปตามหาเขาไปทั่วโลกเหนือค่ะไปป่ะนะทั่วโลกเหนือเหรอค่ะถ้าเกิดบ้านะเจ้านายของเธอเนี่ยบอกเขาด้วยนะว่าคุณพวงชมพูมาหาเ
นี่ครับคุณพวงมาแล้วไปแล้วค่ะแล้วคุณราบทำอะไรอยู่คะเนี่ยปากกาหล่นนะคุณได้คะคุณได้จะไปขั้วโลกเหนือเมื่อไหร่อะคะอ๋อก็ไปเมื่อไหร่ครับเมื่อวานนี้ฮะไปเมื่อวานนี้แล้วนี่ทำไมคุณได้ยังอยู่อีกอะคุณพวงครับคุณพวงนายดอกไม้คุณพวงมาทำอะไรครับหรือว่านัดกับคุณราชพฤกษ์ทานข้าวครับนายนี่เองอ่ะที่เป็นพ่อสื่อให้กับฉันใช่ไหมเปล่าครับแต่ผมเห็นว่าคุณพวงอ่ะก็เป็นคนดีส่วนคุณราชพฤกษ์เนี่ยก็นิสัยดีถ้าเกิดว่าทั้งสองคนนี้ได้มากันนะครับผมว่าก็น่าจะดีนะพอได้แล้วคำก็ดีสองคำก็ดีทำไมนายไม่คบกับเขาเองอ่ะคุณพวงครับถ้าเกิดว่าคุณพวงได้เข้ากับคุณราชพฤกษ์จริงๆเนี่ยคุณพวงก็จะรู้นะครับว่าคุณราชพฤกษ์เนี่ยเขาเป็นคนดีจริงๆพอได้หรือยังยกย่องเทิดทูนกันพออย่างพวงครับคุณพวงรู้ไหมครับว่าที่ผมได้มีโอกาสเจอคุณพวงทุกวันเนี่ยก็เพราะว่าเจ้านายผมเนี่ยให้ผมมาคอยเฝ้าคุณพวงนะครับคุณราชพฤกษ์เนี่ยชอบคุณพวงจริงๆนะครับนายเข้ามาใกล้ฉันทีฉันจะบอกแล้วให้นายฟังใกล้กว่านี้อีกใกล้กว่านี้เหรอฮะเดี๋ยวคนเขาเข้าใจผิดนะครับใกล้ใกล้กว่านี้ฉันจะบอกอะไรให้นายรู้ไว้นะว่าฉันน่ะไม่ใช่สิ่งของที่นายจะยัดเยียดให้คนนู้นทีคนนี้ทีอ่ะอันเนี้ยฝากให้เจ้านายของนายด้วยนะขอให้เขารู้ไว้ด้วยว่าฉันน่ะไม่มีทางที่จะพบกับเขาเด็ดขาดผู้หญิงอะไรวะดุชะมัดแถมมันหนังไปตั้งหากลูกรักของแม่เป็นหนุ่มเป็นแม่อดทนหน่อยนะลูกนะโอ้ยนี่ว่าแต่ว่าเราอะยังไงอะครับเนี่ยฮะไปซัดกับหมาที่ไหนมาคะลูกก็ไปฟัดกับหมาที่สวยและก็น่ารักที่สุดในโลกเลยครับแม่หมาที่สวยแล้วก็น่ารักยังไงอะลูกไหนเล่ามาสิไม่อยากเล่าก็ไม่ต้องเล่าตามใจโตๆกันแล้วนะแม่รู้ว่าลูกน่ะก็คงต้องมีเหตุผลที่สำคัญมากถึงต้องไปฟัดกับหมาที่น่ารักอย่างนี้รอแป๊บนึงนะลูกนะเดี๋ยวแม่ไปดูในครัวหาอะไรนิ่มๆร้อนๆมาให้ลูกกินซะหน่อยนะว่าจะง่วงเหมือนกันนะเนี่ยถูลูกแม่ไปฟัดกับหมาสวัสดีจ้าจ้าลูกไหว้พระเถอะไหว้แม่แหละไหว้พระต้องขึ้นข้างบนขี้เกียจเดินมาก็ดีละไปดูหมาไปดูเพื่อนรักเราหน่อยเห็นว่าไปฟัดกับหมามาซะน่วมใช่อ๋อเลิกจ้าจ้าจ้าแม่นะครับแม่ไม่เป็นไรหรอกจ้ะลูกเฮ้ยโหยบ้าเอ้ยแกสิบ้านี่นายหันมาดิโดนอะไรวะเนี่ยโอ้คุณพงจูบแล้วโอ้โหรุนแรงน่าดูจูบกับผีอะดิเนี่ย
ท่านก็ไม่รู้ทำไมนะคุณพวงนี่เกลียดขี้หน้าท่านขนาดนี้จะบอกให้นะเว้ยถ้าว่านะคุณพวงเนี่ยไม่ได้เกลียดเองขนาดนั้นหรอกแต่ที่เป็นอย่างเงี้ยรู้หรือเปล่าว่าทำไมทำไมวะเพราะว่าคุณพวงเนี่ยเข้ายังรักไอ้ไหนดอกไม้อยู่มันคืออย่างนี้เว้ยมันเขาหลักการอุปสงค์อุปทานดังนั้นสิ่งที่เองต้องทำก็คือทำให้คุณพวงเนี่ยเข้าตัดใจจะไอ้ไหนดอกไม้เออเว้ยมีเหตุผลแล้วสิ่งที่จะตามมาก็คือเข้าจะห้ามไปรักกาบราชพฤกษ์ถูกต้องครับได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยหัวดีๆอย่างข้ามีวิธีรู้ว่าดีมากวิธีอะไรเนี่ยเลยข้าหน่อยเลยคนทานข้าวด้วยหรือยังครับมีหรือไม่มีแล้วมันเรื่องไหนของนายฮะนายดอกไม้ทานข้าวมื้อไหนอร่อยที่สุดหรอครับก็ต้องมื้อที่ทานกับน้องจุ๊บแจงไงล่ะครับถึงจะอร่อยที่สุดนี่มันก็เพียงนะครับที่ว่าตอนเนี้ยเรามาเอาหัวใจให้มันอยู่ใกล้กันให้มันอบอุ่นอบอุ่นดีกว่าไหมครับแหวะนี่พี่จะบอกจุ๊บแจงให้รู้ตัวไว้นะว่าจุ๊บแจงอ่ะไม่ได้อยู่ในสายตาพี่หรอกโอเพราะว่าไม่ได้อยู่ในสายตาเนี่ยอยู่ในหัวใจไงนะครับจุ๊บแจงโอ้ยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ขอตัวไปทำงานก่อนนะวางก่อนนะจ๊ะฮะไม่อยากวางเหรอก็วางพร้อมกันก็ได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวนับ1 2 3นี่คุณพวง
คุณทำอะไรเนี่ยรำคาญเฮ้ยเขาเรียกว่าหึงฮะรำคาญมีไดร์ไอซ์ช่วยดีไหมคะเพราะจริงๆแล้วเป็นงานกลางวันเนี่ยแสงไม่ค่อยมีความจำเป็นสักเท่าไหร่อะค่ะถ้ามีไดร์ไอซ์จะทำให้ดูตื่นตาตื่นใจมากขึ้นค่ะดีค่ะดีเลยค่ะถ้างั้นเอาอย่างที่คุณพวงว่ากันแล้วกันนะคะค่ะอ๋อคุณพวงค่ะเดี๋ยวดิฉันต้องขอตัวก่อนนะคะต้องรีบไปแล้วค่ะเป็นมีนัดอีกที่นึงค่ะเชิญตามสบายเลยค่ะส่วนเรื่องรับแพ็กเกจเนี่ยเดี๋ยวค่อยโทรนัดกันอีกทีนะคะค่ะขอตัวนะคะฮัลโหลจ้าแม่งอยู่ตรงไหนจ้าอ๋อเห็นแล้วเดี๋ยวเดินไปหานะจ้าแค่นี้ก่อนนะจ้านี่เดี๋ยวเดินไปหาจ้าเอ้าคุณพวงนี่นายหนองไม้เลิกตามฉันสักทีได้ไหมแล้วบอกเจ้านายของนายด้วยว่าเลิกยุ่งกับฉันได้แล้วนี่ผมไม่ได้ตามคุณนะครับเพียงแต่ว่าผมนัดแฟนผมทานข้าวนะครับแฟนเหรอครับคุณปวงจะไปนั่งทานข้าวด้วยกันไหมครับไม่อ่ะฉันไม่อยากเป็นกอขอของใครอ้าวคุณปวงเดี๋ยวสิครับเผื่อว่าผมจะได้มีโอกาสแนะนำแฟนผมให้คุณปวงรู้จักครับนัดผู้หญิงกินข้าวคิดว่าฉันจะสนใจเหรอแหวะหน้าเกลียดทุเรศที่สุดเลยไหนบ้างเฮ้ยดีแล้วสำเร็จไปตามแผนเนี่ยขอได้แล้วสิคนลุกไปหมดแล้วเนี่ยไอ้บ้าอ้าวทำอะไรก็ต้องให้มันสมจริงสมจังสิวะแหมขอลุกตั้งขนาดนี้แอบชอบข้าหรือเปล่าเนี่ยกูทราบเดี๋ยวไม่ก้อนเดี๋ยวเว้ยถ้าหากว่าข้าเบี่ยงเบนทางเพศแล้วก็ต้องตกเป็นสามีของข้าเข้าใจป่ะเออเฮ้ยตามจะเอาไงต่อเนี่ยต่อไปก็ต้องเริ่มแผนสองสิวะมีแผนอีกเหรอเราก็ต้องทำให้คุณพวงเนี่ยเข้าใจว่าแกกับข้าเนี่ยรักกันจริงๆไหนวะลามกไม่เว้นแม้แต่ร้านอาหารเลยนะโอ้โหสวยจริงๆค่ะโอ้ยโอ้ยเอาโอ้โหไอ้บ้าได้แล้วทิ้งหน้ามอกตกกระเป๋วิถีฐานนายดอกไม้นายดอกไม้หลงเคี้ยวเป็นคนดีซะตั้งนานจะไม่น่าเห็นภาพอย่างนั้นเลยอ่ะในเมื่อนายทำได้ฉันก็ทำได้เหมือนกันสวัสดีครับบอกมาว่าที่ไหนยังไงเมื่อไหร่คุณคงยอมรับนัดผมแล้วครับนายราชพฤกษ์นายนัดทานข้าวกับฉันไม่ใช่หรอหรือว่านายไม่อยากเจอฉันนายราชพฤกษ์เจ้าของมิสเตอร์ฟลาเวอร์แล้วมานัดยังหนูกินข้าวทำไมไม่ต้องพูดมากนะไปคิดว่าที่ไหนยังไงเมื่อไหร่แล้วไปโทรบอกฉันนะเตรียมเงินไว้เย
เยอะด้วยเพราะฉันกินจุน้องพวงคะไม่เป็นไรค่ะน้องพวงผมไม่ต้องพูดก็ได้ค่ะพี่รู้ค่ะว่าน้องพวงไม่อยากจะพูดกับพี่ถึงแม้ว่าน้องพวงจะโกรธจะเกลียดพี่แต่พี่อยากให้น้องพวงรู้นะคะว่าพี่กมุตคนนี้ไม่เคยโกรธหรือเกลียดน้องพวงไม่แต่วินาทีเดียวเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะอะไรคะพี่กมุตเพราะว่าน้องพวงอ่ะทำให้พี่รู้สึกว่าพี่กมุตคนนี้อยากเป็นผู้ชายที่ดีขึ้นกว่านี้ไงคะโอ้ยพอแล้วพี่กมุตไม่ต้องพูดแล้วพี่กมุตคะมีอะไรกันเหรอคะก็แต่น้องพวงบอกว่าน้องพวงเข้าใจพี่แล้วไงคะอุ้ยคุณลูกมันเลยน้องพวงเล่นมาบ้าไอ้พวกพูดเองน้องพวงน้องพวงคะน้องพวงมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยนี่บ้านพวงนะคะพี่โกมลนั่นแหละค่ะมาทำอะไรคะคือน้องพวงคะน้องพวงต้องพูดอะไรแล้วคะพี่รู้ค่ะน้องพวงว่าน้องพวงไม่อยากพูดกับพี่ถึงแม้ว่าน้องพวงแบบน้องพวงน้องพวงจะโกรธพี่หรือเกลียดพี่แต่พี่อยากให้น้องพวงรู้น้องพวงขาน้องพวงขาน้องพวงคุณกมุตดอกไม้ไม่ใช่แล้วอ่ะขอพุ่นแล้วครับอีบ้าเอ้ยใส่เสื้อสีชมพูมันด้วยไปเอาครับกมุตไอ้แกไอ้ขี้ข้าสวัสดีครับเรื่องสวัสดีเอาไว้ก่อนนะตอนนี้อามีเรื่องที่ขอขาดบาดตายยิ่งกว่าเรื่องนี้อีกฮะขาดบาดตายอะไรนะครับคุณอาไอ้ราชพฤกษ์กำลังจีบน้องครูอยู่เหรอฮะใช่ฮะเรื่องไม่ใช่วะไม่ใช่สิฮะคุณอาครับว่ามันใช่หรือไม่ใช่แน่เนี่ยคืออาก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าเมื่อคืนนี้อาได้ยินกับหูเลยว่ายายหนูนัดกินข้าวกับไอ้ราชพฤกษ์ถึงขนาดนัดกินข้าวเลยเหรอครับเนี่ยพฤกษ์ยิ้มแซ่บมึงเล่นกับใครนะครับนะมันนัดกินที่ไหนฮะคืออาได้ยินไม่ค่อยถนัดแต่ว่าแต่เราทำอะไรกันดีเนี่ยฮะคุณอาถึงยังไงนั่นแหละครับผมก็ไม่มีวันที่จะปล่อยให้น้องครูเนี่ยไปอยู่ในกำมือของไอ้ราชพฤกษ์เด็ดขาดเลยจ้าน้อยเห็นเราละหองละแหงกันนิดหน่อยนี่อาจจะตีท้ายครูว่าไอ้ราชพฤกษ์ผมโกรธมากผมโกรธมากคุณอาไม่ต้องโกรธขนาดนั้นก็ได้ครับผมโกรธมากกว่าไอ้ข้านะเจ้าของบ้านขอถามเองหน่อยตกลงคุณผัวโทร5แล้วใช่หรือเปล่าเงียบไปไม่ทราบว่าคิดอะไรอยู่เหรอข้ากำลังคิดแผนที่มันเดียวเองคิดโอ้แต่ดีกว่าข้าได้ยังไงล่ะนี่จะบอกให้ฟังนะไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วทำอย่างเดียวก็คือให้คุณผัวเนี่ยเข้ารักในราชพฤกษ์จบโอ้ยไอ้นั่นน่ะข้ารู้แล้วเว้ยแต่ที่ข้ากังวลอยู่เนี่ยก็คือว่าไอ้ราชพฤกษ์เนี่ยกับไอ้นายดอกไม้เนี่ยมันหน้าตาแบบนี้เหมือนกันนะสิคิดแผนคิดแผนอะไรกันเหรอจ๊ะนี่คุณแม่โอ้โหแต่งตัวซะสวยนะครับจะออกไปไหนล่ะครับไปเดินอวดโฉมให้ผู้ชายหนุ่มๆ น้ำลายหกเล่นสิเจนุ่มสุดยอดเลยเป็นบุญของไอ้พวกนั้นกันเท่าไหนก็คงเป็นเสี่ยงขี้เสี่ยงข้ากันให้ลึกมีความสุขโทษนะเป็นไรกองไว้นั้นน่ะถ้าแม่เนี่ยไม่ถือสาหรอกไอ้พวกเด็กๆที่พ่อแม่ไม่สั่งไม่สอนอย่างเรา
อีกแล้วโดนประจำเลยเอางั้นเชิญท่านเจ้าของบ้านนั่งแล้วกันเชิญจ้าเชิญจ้าควรจ้าว่าไงจ้าลูกจ๋าคุณไม่ตอบคำถามแม่เลยว่าคิดแผนนะแผนอะไรจ้ะเดี๋ยวกันแม่รู้ละจะต้องเป็นแผนคิดหาลูกสะใภ้ให้แม่แน่แน่เลยจะไม่เป็นลูกเปล่าครับแม่คือผมกำลังคุยเรื่องของแผนที่ที่จะไปสุพรรณบ้านในสนมนะครับใช่ไหมวะใช่ไหมไม่เอานะลูกจ๋าแม่เนี่ยเป็นแม่ของลูกนะทำไมแม่จะดูไม่ออกว่าเวลาเนี้ยลูกน่ะกำลังโกหกแม่อยู่นี่ลูกจ๋าอย่าว่าแม่เนี่ยยุ่งวุ่นวายกับชีวิตของลูกเลยนะแม่ก็เพียงแค่ไม่อยากเห็นชีวิตของลูกอ่ะต้องมาเหมือนชีวิตของพ่อกับแม่ดูสิลูกกว่าจะลงเอ่ยแต่งงานแต่งการกันได้นี่ลูกจุกตัวก่อนใช่นะแม่ยังมาคิดดูนะตอนนั้นเนี่ยถ้าแม่เนี่ยบอกความในใจของแม่ให้พ่อได้รับรู้พ่อกับแม่ก็คงได้มีเวลาได้อยู่จู๋จี๋กันมากกว่านี้นี่ลูกที่สุดของความรักเนี่ยนะต้องฟังความจริงใจรู้ไหมลูกความจริงใจความจริงใจเหรอครับแม่จ้าความจริงใจโอ้โถพ่อคุณน้ำตาไหลพากจะพูดเรื่องความรักไม่เอาละแม่ไม่อยากเห็นลูกหลานร้องไห้แล้วไปดีกว่านะตัวที่สำคัญเดี๋ยวหนุ่มๆหล่อๆทั้งเมืองไทยจะต้องรอแม่นานนะจ๊ะลืมซิปกระเป๋าไม่ดีเลยความจริงใจนะลูกนะความจริงใจนะจ๊ะขอบคุณครับแม่ดูแลเพื่อนด้วยล่ะโอ้เศร้าน้ำตาไหลพรากจ้ะความจริงใจเป็นสิ่งสำคัญแล้วหวังเหอะไอ้สิ่งที่ทำไว้อะมันจะเสียเปล่ามันไม่เสียเปล่าหรอกเว้ยข้าไม่คิดดูแล้วเนี่ยมันก็จริงที่แม่ข้าสอนเว้ยถ้าข้าตายไปวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้แล้วก็โดยที่ข้ายังไม่ได้บอกความจริงกับคนที่ข้ารักนั่นแหละมันจะเสียเปล่าสู้บอกความจริงกับเขาไปเลยดีกว่าให้ข้าเสียใจเพราะว่าเขาไม่รักข้ายังดีกว่าข้าต้องเสียใจที่ไม่ได้บอกความจริงกับเขาไอ้สนอความรักมันต้องใช้ความจริงใจไว้ราชพฤกษ์คุณราชพฤกษ์ไอ้ราชพฤกษ์ไอ้คุณราชพฤกษ์ดีกว่าแกรีบใครวะคุณฮะอ้าวทำไมล่ะพี่ว่าคุณราชพฤกษ์เนี่ยเขาต้องหล่อแล้วก็รวยชาติตระกูลก็ดีนี่ไม่บอกให้นะถ้าคนอย่างมันชาติตระกูลดีจริงๆแล้วก็มันคงไม่มีแย่งแฟนชาวบ้านเห็นจะเป็นไรเลยฮะคุณว่าจะไปแย่งใครหรอจะแย่งใครสิอีกอ่ะแกรู้ให้ด้วยนะว่าตอนนี้ไอ้ราชพฤกษ์เนี่ยมันกำลังแย่งน้องพงไปจากฉันในโพชิมโพไม่จริงหรอกโรดไม่เชื่อพี่โกงมดโกหกโรดคุณราชพฤกษ์เนี่ยเขาไม่มีทางปันใจไปหาหญิงอื่นหรอกใช่มันนะไม่ปันใจไปหาผู้หญิงอื่นหรอกแต่มันจะปันใจมาหาน้องพวงฉันนี่สิแล้วแกรู้ไหมเย็นนี้เนี่ยนะมันนัดน้องพวงฉันไปกินข้าวด้วยอ่ะจริงเหรอแล้วเราจะทำยังไงดีอ่ะนี่พี่กมลพี่กมลเนี่ยต้องห้ามไม่คุณราชพฤกษ์ไปเจอหญิงชมพูนั่นแหละขานะเฮ้ยไม่ต้องพูดมากน้องพวงเป็นของฉันคนเดียวใครหน้าไหนที่กล้าเข้ามาหยั่งกับมันต้องได้รับผลตอบแทนอย่างสะสม
วัสดีจ้าฉันนายดอกไม้สโน่จ้ามาสนองสโน่อะไรเนี่ยฮะฉันจำเสียงแกแน่นะไอ้เตี้ยโทรมาทำไมเนี่ยเออคือว่าคุณรถจ้าคือฉันอยากเจอคุณรถอะแต่ฉันไม่อยากเจอแกจะไปไหนก็ไปปะแต่ว่าคุณรัฐให้โทรมานัดนะน่าจะคุยกันจ้ะรัฐบอกว่าอยากเจอคุณรถมากเลยดีฉันก็มีคำถามอยากจะถามคุณราชพฤกษ์เหมือนกันมาดูเถอะคุณรถงานนี้ฉันจะพิสูจน์ให้คุณรถรู้ว่าความรักของฉันจริงใจไม่แพ้คนอื่นเหมือนกันภาษาไม่ดีผมว่าคุณพวงมากกว่าหรือเปล่าครับภาษาไม่ดีเป็นไงบ้างล่ะจริงเท่าน้องจุ๊บแจงอ่ะแหมมีความสุขสิครับแต่เสียดายนะครับที่คุณพวงอ่ะหนีกลับไปก่อนไม่อย่างนั้นเนี่ยผมจะได้แนะนำน้องจุ๊บแจงเนี่ยให้รู้จักคุณพวงด้วยไม่ต้องฉันไม่อยากรู้จักหรอกแสดงว่าคุณพวงก็สนใจเรื่องของผมเหมือนกันครับที่จริงนะฉันก็ไม่ได้อยากรู้เรื่องของนายหรอกที่ถามไปก็เพราะว่ามารยาทจริงๆอ่ะฉันอยากจะขอคำแนะนำจากนายว่าเวลาไปกินข้าวกับแฟนแล้วเนี่ยต้องทำอะไรต่อเผื่อว่าเวลาฉันมากินข้าวกับคุณราชพฤกษ์เสร็จเนี่ยจะได้ทำอะไรต่อกันนี่คุณพวงนัดกินข้าวคุณราชพฤกษ์แล้วล่ะครับใช่ฉันอยากจะถามนายว่าเวลาฉันกินข้าวคุณราชพฤกษ์เสร็จเนี่ยจะไปไหนต่อดีนะโอ้โหนี่น่าดีใจแทนคุณราชพฤกษ์จริงๆนะครับเนี่ย ผมว่านะครับถ้าเกิดว่าคุณพวงไปทานข้าวกับคุณราชพฤกษ์แล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยน่าจะไปหาที่ฟังเพลงเบาๆนะครับหรือว่าถ้าอยากจะไปต่างจังหวัดเนี่ยก็ไปขับรถเล่นก็ได้นะครับนี่นายไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอรู้สึกสิครับรู้สึกเสียใจใช่ไหมรู้สึกดีใจต่างหากครับนายดอกไม้ปล่อยนะพวงครับผมว่าท่าทางคุณพวงจะเจ็บขานะครับไม่ต้องมายุ่งฉันจะเป็นยังไงก็ไม่ต้องมายุ่งปล่อยฉันสิปล่อยเจ็บแล้วยังอวดแกงอีกจะพาเธอไม่ไหนละปล่อยสิครับ
ับคุณสักคำก็ไม่มีใจดันใจดันหรือว่าไอ้เรื่องที่แม่สอนผมมาตั้งแต่เด็กมันจะเป็นจริงแม่ผมเขาบอกผมว่าคนอย่างผมเนี่ยมันทำคุณคนไม่ค่อยขึ้นแค่เนี้ยเป็นบุญคุณมากเลยใช่ไหมอยากได้มากใช่ไหมไอ้คำว่าขอบคุณเนี่ยขอบคุณมากนะคะคุณดอกไม้เดี๋ยวครับคุณพวงอะไรอีกอ่ะก็ขอบคุณไปแล้วไงอยากได้อะไรจากฉันอีกอ่ะคือผมมีเรื่องสำคัญครับอะไรเนี่ยวันนี้มันเป็นวันอะไรอ่ะทุกคนมีแต่เรื่องสำคัญกันทั้งนั้นเลยเจ้านายของนายก็ด้วยคือผมต้องไปเนเธอร์แลนด์ครับทุกคนมีเรื่องสำคัญกันนะ